ความตายมันคืออะไรกันแน่หากตายไปแล้วจะไปที่ไหนนรกหรือสวรรค์นั่นก็ไม่มีใครรู้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าแต่การจะนำพาดวงวิญญาณนั้นไปสู่พบผู้ต่างๆนั้นนั่นก็คือหน้าที่ของพวกเรายมทูตหรือที่เรียกว่ากริมริปเปอร์โอ้ยอย่าตามมันเลยโอ้ยอย่าตามมันเลยไม่น่ากลัวอย่าเข้ามาแกทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรแกมีหน้ามาถามงั้นเหรอว่าแกทำลงไปทำชั่วขนาดนี้นะผมสัญญาผมไม่ทำอีกแล้วผมขอร้องนะผมขอร้องนะคุณลุงฮะเป็นอะไรไหมฮะอาการดูไม่ค่อยดีเลยฮะไหวไหมฮะเนี่ยหลานเอ้ยลุงคิดว่าลุงน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะคุณลุงอย่าพูดมันนะสิฮะแล้วคุณลุงจะรู้ได้ไงว่าคุณลุงไม่รอดนะฮะอย่าปลอดฮะถ้าหลานแกมาลุงแล้วก็หลานก็จะรู้เองลุงคิดว่ามันคงถึงเวลาของลุงแล้วล่ะมันหมายความว่าไงครับลุงคุณลุงทำไมมนุษย์ถึงต้องโศกเศร้าเสียใจด้วยนะเพราะยังไงสุดท้ายแล้วก็ต้องตายอยู่ดีเอาละตะแกเอ้ยแต่เวลาหลังจะไปปรโลกนะเพื่อตัดสินว่าแกจะไปนรกหรือว่าสวรรค์นี่พามาหน้าแค่ไหนเนี่ยรู้แค่ว่าเป็นหน้าที่ในต้องพาดวงวิญญาณไปปรโลกเฮ้ยที่เรามนุษย์เนี่ยทำอย่างนี้ก็น่าเบื่อฮะอะไรเนี่ยโรงเรียนปีศาจจอมังกันเหรอน่าสนุกดีนี่